แต่ละคนมันบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนโรคอย่างอื่นนะมันโรคแบบเหมือนไปทำลายแล้วก็ขับออกทำลายขับออกนั่นน่ะคือจะรอให้มีคือสรุปว่ารอให้มีอาการที่บ้านเป็นหนักตาจะแย่แล้วก็ประมาณอย่างนั้นแล้วเราถึงจะเริ่มรักษาแล้วแล้วพอถึงขั้นนั้นน่ะหมอก็รักษาไม่ได้จริงๆอันนี้มันไม่ใช่การรักษาแล้วล่ะรักษาค่ะยาที่เขามายา4อย่างยา4อย่างที่เขาก่อนที่สาธารณสุขจะส่งมาเพื่อที่จะมาตรวจชาวบ้านที่เรียนตรงแต่ก่อนที่เขาจะตรวจรักษาอะไรชาวบ้านเขาเตรียมยาล่วงหน้าเลยมียาเตรียมไว้ก่อนเตรียมยาไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มรักษาชาวบ้านมียาแค่อย่างวิตามิน B12 วิตามิน B6 มี B12 B6 แล้วก็แก้ผื่นคันแล้วก็ยาคลายเครียดอ๋อแก้คันค่ะแล้วก็คลายเครียดคลายเครียดนี่แหละคือยาที่รักษาโรคที่มีสารโลหะในร่างกายรักษาโรคของเขาโอเคค่ะนี่ยังไม่ได้รับการตรวจนะแต่เอายาเตรียมมาก่อนเตรียมยามาแล้วชาวบ้านมีผลเลือดโลหะหนักแต่ก็เตรียมยาอย่างจากการที่เราได้ไปเคยยื่นหนังสือแล้วก็ไปขอทางผู้ใหญ่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะพาเด็กๆไปตรวจที่พาคนป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีบริษัทมาพบไหมคะค่ะมีค่ะเขาทำอะไรบ้างเล่าเลยค่ะปาขอให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแถวนี้ก่อนนะคะก็เขาพาไปที่โรงพยาบาลสหเวชที่พิจิตรก็ไปถึงคุณหมอก็เข้าห้องตรวจนะคะพวกคุณหมอก็ขอตรวจเลือดขอตรวจปัสสาวะขอผลออกมาคุณหมอบอกว่าตัวเหลืองไปหน่อยเนาะแต่ดูผลเลือดแล้วไม่เป็นไรผอมไปนิดนึงเดี๋ยวให้ยาวิตามินไปกินไอ้โรคชาที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกปกติของเด็กก็เลยตกใจเอ๊ะทำไมลูกเราเหมือนคนจะตายเวลาชาแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรปกติแล้วอาการชาเขาเป็นยังไงเวลาเขาเป็นชาเวลาเขาร้องไห้เขาชาทั้งตัวเลยชาแล้วอ่อนไปทั้งตัวเหมือนคนจะขาดใจอะเวลาหนูชาหนูจะรู้สึกยังไงลูกมันจะเป็นแป๊บ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 เหมือนไฟวิ่งหรือว่าเป็นลักษณะไหนชาแบบชาแบบขยับตัวไม่ได้ค่ะเหรอมันอ่อนแรงหรือว่ายังไงอ่อนแรงค่ะไม่มีแรงจะยกแขนยกอะไรมันไม่ได้เลยเหรอลูกหายใจออกไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยออกค่ะหายใจไม่ค่อยออกตอนนี้อยากได้อะไรไหมคะก็อยากรักษาอยากรักษาจริงๆไม่ใช่รักษาแบบอาการชาแต่เอาวิตามินมาให้กินอย่างเดียวแล้วเด็กคงจะไม่หายอะค่ะแล้วบริษัทมียื่นข้อเสนออะไรให้บ้างตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ยื่นแค่พาไปตรวจเฉยๆค่าตรวจเท่าไหร่นะคะ300กว่าบาทใครออกให้คะทางบริษัทออกให้โอเคแล้วการที่เรายังมีความมั่นใจว่าเรายังอยากจะไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาตามคำขอที่เราไปขอไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมคะอยากรักษาจริงๆอะไม่ใช่เป็นการไปแบบนี้มันเหมือนกับไม่ได้รักษาคือเด็กชาให้วิตามินมาก็เข้าใจแต่เรื่องการชาคือไม่ได้รักษาเลยอะในผลแค่เคยตรวจสารโลหะหนักค่ะเคยในผลน้องได้เป็นโลหะหนักเกี่ยวกับด้านอะไรแมงกานิสเกินมาตรฐานเป็นมาตรฐานอันนี้คือผลอะไรผลเลือดที่ไปสหเวชเมื่อวานที่คุณเหมืองพาไปหาหมอเมื่อวานเนี้ยคุณหมอพาไปสหเวชของเด็กที่เพชรบูรณ์เนาะเอาไปตรวจนะคะโดยบริษัทเอาไปตรวจเนี่ยนะคะจากหลักฐานที่ตรวจเป็นแลบเนี่ยก็จะตรวจพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะคะความผิดปกติของ eosinophil ต่างๆเนี่ยซึ่งค่าต่างๆที่บอกเนี่ยมันเหมือนการตรวจกับแลบปกติของคนทั่วไปที่มีการตรวจลักษณะน้ำตาลโปรตีนอะไรพวกนี้ค่ะไม่ได้ตรวจหาตรวจโรคที่เกี่ยวกับการรักษาของสารโลหะหนักไม่ใช่อันนี้เป็นการตรวจกับแล็บทั่วไปเหมือนแล้วเราตรวจคนไข้ทั่วไปเลยนะคะ